ส้มตำยั่วๆตอนดึกจ้าเพิ่งกลับมาจากที่ทำงานส้มตำมะละกอในรอบ2เดือนค่ะทุกคนวันนี้มีมะระขี้นกด้วยนะคะมีสตอมีผักกระเฉดนะคะแล้วก็ขนมจีนแล้วก็ทีเด็ดของเรามีอะไรรู้ไหมวันนี้ทีเด็ดของเราคืออันนี้เลยจ้าทุกคนทีเด็ดของเราก็คือทุเรียนกับเงาะนะคะทุเรียนนี้กินในรอบ2ปีนะคะเนี่ยเพิ่งได้กินทุเรียนสวยมากภูเนี้ยภูนี้พันกว่าบาทเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะชวนน้องโซเฟียมาลองชิมมาค่ะมากินด้วยกันนะคะจ้ากินมือยั่วๆส้มตำแซ่บๆสีสันแซ่บมากกว่านี เทศไหนก็ไม่อร่อยเท่าผักไทยมาลักที่นกสตอเห็นผักกระเฉดอยากกินขนมจีนน้ำยาขี้นกขมขมวันนี้วันจันทร์จะไม่ได้ถ่ายคลิปที่ทำงานนะคะเพราะว่าลูกค้าไม่ค่อยมีค่ะวันนี้แล้วก็ลมแรงด้วยขี้นกไม่ได้กินบ่อยนะแล้วนะจะได้กินทีสตอเหมือนกันเป็นเพราะว่าเมืองเราอยู่ไกลร้านเอเชียค่ะทุกคนจะได้กินผักสดๆผักไทยเข้าอย่างนี้ก็ไม่ได้ไปยิ่งช่วงหน้าหนาวยิ่งไม่ได้ขับรถไปเลยขับรถ 4-5 ชั่วโมงนะคะไปกลับอะเพื่อจะไปซื้อผักไทยเนาะเราอดได้ค่ะทุกคนมันไม่จำเป็นต้องได้กินตลอดเนาะเขาก็อดได้แต่ช่วงนี้พอดีอันเนี้ยมีน้องคนไทยที่เขาไปอีกเมืองนึงเนาะเขาไปขายของอีกเมืองนึงแล้วเขาก็เห็นผักมันเข้าพอดีก็เลยน้องก็เลยส่งข้อความมาถามพี่จอยเอาอะไรไหมเดี๋ยวหนูเอามาให้อะไรอย่างเงี้ยน้องใจดีมากอืม
สตออร่อยมากกว่านี้มีสตอก็ต้องมีผักชะอมเนาะผักชะอมไม่มีหรอกคนอยู่เมืองไทยอ่ะอย่าว่าคนเมืองนอกเลยนะคะเวลากินส้มตำกินอะไรโชว์อ่ะทำไมกินแต่ส้มตำนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนานๆเขาจะได้กินทีนะคะมะละกอก็แพงก็ให้เขากินโชว์หน่อยค่ะทุเรียนสองภูเล็กๆเนี่ย300โครน 1,000 กว่าบาทค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวจะให้น้องโซเฟียมาลองชิมเงาะก็100กว่าโครนนะแพ็คหนึ่งอันเล็กอ่ะห้าร้อยไม่เอาหรอเงิน500อ่ะเงิน500ไม่เอาหรอคะมันชิมหนังนี่เฉยๆอ่ะแล้วถ้าอร่อยจะตายสักเพียน้องโซเฟียเกิดมาไม่เคยกินทุเรียนไม่อยากได้เงิน500ใช่ไหมโอเคไม่กินก็ไม่กินไม่บังคับหรอกจะได้ไม่เปลืองแม่กินเองอร่อยจ้าง500กินทุเรียนไม่ยอมกินเด็กโง่เอ้ยไม่รู้จักของอร่อยของแพงเนาะแพ็คนี้อร่อยมากขอบคุณน้องไอซ์นะคะเนี่ยซื้อมาค่ะมานั่งตรงนี้มายืนตรงนี้ Customer Smoker SirYeah? Can you see it? No. No. Ah. Yeah. It's on shut. Mm-hmm. Mm. I know. What are you afraid of? What are you afraid of? What are you afraid of? Okay. Mm-hmm. I am. Must be the hair. It's delicious. Well, you have to study it at least that. Mm-hmm. Mm-hmm.เนี่ยกินให้กล้องดูด้วยน่ารักของมันอร่อยนะลูกอร่อยจะตายนี่กินอย่างนี้เข้าปากแล้วก็เคี้ยวแล้วก็กินจะมาอะไรแล้ว500ไม่อยากได้เหรออร่อยอร่อยอืมแบงค์ฟาร์มัสพิซซ่าพิซซ่าอร่อยอืมไอ้เจ็บยิ่งกระตุ้นเนี่ยยิ่งกระตุ้นไอ้เจ็บเลยนะที่นกกระเรียนเอากินเข้าไปแล้วคนเก่ง
มันอร่อยจะตายน้องหนูนาเขาก็ยังกินเลยเดฟเนียลซิลิเคนเดฟเนียลดิสเซนเซนซิลิเคนหนูไม่เคยลองชิมหนูจะมาบอกว่ามันไม่อร่อยได้ไงเอ้าอยู่กี่สักแต่ไม่เลยไม่ซีเราไปแล้วกินแล้วนาโซเฟียอีกทุนเอาใส่ปากแล้วก็เคี้ยวเฮ้ยอะไรเนี่ยเยอะเยอะตัวเองไงเยอะตัวเองไงขับมายันก่อนเร็วเร็วเอาโชคดีชนอันเนี้ยเอาอันใหญ่ไหมอ่ะไม่งั้น500ก็ไม่ได้นะโอเคขอบคุณค่ะบ๊ายบายมานั่งขอบคุณค่ะก่อนโอเคนะคะสรุปแล้วน้องโซเฟียไม่กิน500ก็ไม่แม่ไม่ต้องจ่ายโอเคนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยๆนะลูกดีไม่เปลืองแม่จะได้กินคนเดียวป๊าป๊ายิ่งไม่เอาเลย